ถ้าอร่อยนะจะบอกด้วยแหละว่ามาจากที่ไหนแต่ถ้าไม่อร่อยนะคะก็จะนิดนึงนะคะDo you want to know? สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่นาครัวง่ายๆนะคะทำเอาอร่อยเองค่ะและวันนี้ก็ไม่ได้ทำเอานะคะแต่ก็น่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าอาหารชุดนี้นะคะก็จะเป็นหล่นเขาเรียกหล่นนะคะก็จะเป็นหล่นเนื้อหมูนะคะหมูสับนะคะก็จะเป็นมาจากที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันแล้วก็ถ้าอร่อยนะจะบอกด้วยแหละว่ามาจากที่ไหนแต่ถ้าไม่อร่อยนะคะก็จะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอันนี้คือเขาฝากมาให้นะคะนะให้พี่นานะคะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวขออุ่นแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าได้มาแล้วก็จะยังคืออยากจะแบบว่าอยากจะกินแบบร้อนๆ นะคะขออุ่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันค่ะเป็นข้าวมา2ก้อนแล้วกันถ้าจะอร่อยนะคะแล้วก็อุ่นมาแล้วนะคะมาดูหน้าตานะคะน่าทานนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะผักเครื่องเคียงที่ได้มาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวอาหารกันค่ะแล้วจะบอกนะว่าได้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนดูเครื่องเคียงเขานะคะแน่นๆเลยค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างมีทุกอย่างน่าอร่อยและนี่ก็คือนะคะจัดการราดข้าวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะแซ่บๆเดี๋ยวขอชิมเนื้ออาหารก่อนนะคะเข้มข้นค่ะเข้มข้นนะเข้มข้นอร่อยดีนะแค่คำแรกก็อร่อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหุงใหม่ๆเลยนะคะเมื่อกี้นะคะยิ่งกินโดนพริกนะคะกล่องหนึ่งที่ได้มานั้นกินได้2รอบนะคะเยอะค่ะเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่เลยนะคะอร่อยค่ะกรอบเป็นแตงชิมเนื้ออาหารก่อนนะคะเข้มข้นค่ะเข้มข้นนะเข้มข้นอร่อยดีนะแค่คำแรกก็อร่อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอร่อยแล้วนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหุงใหม่ๆเลยนะคะเมื่อกี้นะคะอ
ิ่งกินโดนพริกนะคะกล่องหนึ่งที่ได้มานั้นกินได้2รอบนะคะเยอะค่ะเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่นะคะแซ่บค่ะแซ่บนะคะอันนี้คือกินคนเดียวนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคะเพราะว่าตักมาแค่ชามเดียวแล้วก็กินหมดคนเดียวนะคะณตอนนี้นะคะแต่ถ้าใครที่กินมากกว่า2คนแนะนำช้อนกลางนะคะเพื่อสุขอนามัยนะคะแล้วก็รู้สึกถึงรสชาติแล้วนะคะว่าอร่อยขอแนะนำนะคะร้านนี้นะคะทำอาหารอร่อยนะคะชิมหลายอย่างแล้วนะคะก็อร่อยทุกอย่างนะคะแนะนำเลยนะคะถ้าอาหารร้านไหนอร่อยใช่ไหมคะเราก็ติดใจเอากลับมาที่บ้านสั่งซื้อบ่อยๆนะคะเป็นเมนูแนะนำอีกเมนูเลยนะคะอร่อยมากๆถ้าใครทำเองได้ก็ทำนะคะแต่ถ้าใครทำเองไม่ได้เหมือนแม่นาที่ไม่เคยทำนะคะเมนูนี้ก็ขอฝากท้องไว้กับคนทำนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยเมนูนี้นะคะอันนี้ที่เป็นแครดิชนะคะเครื่องเคียงของเขาก็จะมีผักกาดนะคะผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเปราะradish นะคะแล้วก็แครอทแตงกวานะคะแล้วก็ขาอ่อนนะคะนะจัดมาอย่างสวยงามนะคะเพียบพร้อมนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะเป็นน่าจะเป็นสายบัวนะคะน่าจะเป็นสายบัวนะคะถ้าพูดไม่ผิดนะคะสายบัวค่ะที่เรา
ามาใช้แกงนะคะเดี๋ยวขอจัดการคำนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าอาหารชุดนี้มาจากไหนนะคะอร่อยมากค่ะรสชาติเข้มข้นแล้วก็จัดแต่งสวยงามมาจากสถานที่ที่สะอาดนะคะมีคุณภาพนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากนะคะแล้วก็อาหารชุดนี้นะมาจาก My Thai Food Truck นะคะเป็นรถขายอาหารนะคะอยู่ที่โอลิมเปียวอชิงตันนะคะถ้าใครที่อยู่แถวๆนี้ก็น่าจะรู้จักร้านของเท็ดดี้นะคะเจ้าของร้านชื่อเท็ดดี้น่ารักค่ะแล้วก็น่าจะรู้จักร้านนี้ดีนะคะขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยู่ที่รัฐอื่นมาเที่ยววอชิงตันได้ลงมาแถวตอนใต้นะคะแถวโอลิมเปียก็อย่าลืมที่จะแวะไปนะคะหาอาหารอร่อยทานนะคะที่ร้าน My Thai Food Truck นะคะเป็นรถขายอาหารนะคะสีแดงเดี๋ยวจะมีรูปของรถอาหารอยู่ในคลิปนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะอาหารได้เยอะค่ะราคาสมเหตุสมผลเลยแหละแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแนะนำค่ะครัวแม่นาทำเอาอร่อยเองเมนูไหนทำไม่ได้ก็จะฝากท้องไว้กับ My Thai Food Truck นะคะของเท็ดดี้นะคะอร่อยจริงๆค่ะก็คือกินแล้วค่ะอิ่มอร่อยจริงๆอ่ะไม่ได้เผ็ดหรอกแต่ว่าเราอ่ะตักพริกนะคะพริกที่เขาใส่มานะคะก็ชอบนิดนึงนะคะก็อร่อยอิ่มอร่อยค่ะแนะนำเลยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่มาชมค่ะ Second, I know you feel the beat.